สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องของเรือแก้วโมบายชาแนลช่องที่นำเสนอข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ความรู้เกี่ยวกับมือถือแอปพลิเคชันและเน็ต VPN รวมถึงเรื่องราวต่างๆที่มีสาระให้กับท่านผู้ชมอัปเดตในการรีวิววันที่25 มิถุนายน 2562วันนี้ก็นำเสนอในส่วนของข่าวสารข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับท่านผู้ชมผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็ลองมาฟังข่าวตรงนี้ดูนะครับสำหรับลิงก์ข่าวโดยละเอียดนั้นนะครับก็จะอยู่ที่ใต้คลิปนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อมูลอ้างอิงที่เรือนแก้วโมบายชาแนลนั้นนะครับได้นำมาเสนอในส่วนของข้อมูลอ้างอิงให้กับท่านได้เข้าไปเปิดดูอีกครั้งหนึ่งนะครับในการนำเสนอข่าวนั้นนะครับทุกข่าวนั้นก็จะมีข้อมูลอ้างอิงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็จะไม่กล่าวขึ้นลอยๆเพราะฉะนั้นก็เชื่อถือในส่วนของการที่เข้ามารับชมในช่องนี้ได้นะครับข่าวกำหนดกฎเกณฑ์นะครับท่านผู้ชมคัดกรองใหม่เลยนะครับต้องบอกว่าใหม่เลยนะครับก็ยังเป็นข่าวอยู่นะครับสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นจะเข้มข้นขึ้นนะครับสำหรับคนที่มีบัตรแล้วนะครับซึ่งอาจจะมีการตรวจสอบและอาจถูกตัดสิทธิ์ได้รวมถึงในส่วนของผู้ที่จะเข้ามาในส่วนของการสมัครหรือได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ก็จะมีกฎเกณฑ์ที่ใหม่หรือว่าในส่วนของการคัดกรองนั้นนะครับก็คงจะต้องมีระเบียบแบบแผนที่ไม่เหมือนเดิมนะครับขออนุญาตที่จะให้รายละเอียดในส่วนของข่าวนะครับท่านชมในส่วนนี้นะครับก็ถือว่าเรือนแก้วโมบาย Channel นะครับก็คงจะนำเสนอในส่วนรายละเอียดที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะในระเบียบแบบแผนผู้ที่ได้รับสิทธิ์แบบเดิมนะครับจะต้องมีเงินฝากในธนาคารไม่เกิน 100,000 บาทนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะในส่วนที่เป็นเจ้าของบ้านหรือกรณีที่เป็นเจ้าของบ้านจะต้องมีขนาดบ้านไม่เกิน25ตารางวานะครับและคอนโดมิเนียมนะครับหรือคอนโดนะครับขนาดไม่เกิน35ตารางเมตรนะครับหรือมีที่ดินเพื่ออยู่อาศัยเองนะครับไม่เกิน1ไร่นะครับส่วนที่ดินเพื่อการเกษตรจะต้องไม่เกิน10ไร่นะครับตรงนี้เป็นการตรวจสอบนะครับข้อมูลยืนยันของกรมที่ดินก่อนที่จะได้รับสิทธิ์นะครับแต่ในส่วนของกฎเกณฑ์ใหม่นะครับจะต้องดูในส่วนของการปรับเปลี่ยนนะครับท่านชมต้องบอกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนนะครับโดยการพิจารณาแบบรายครอบครัวแทนนะครับตรงนี้รายละเอียดต่างๆนั้นอาร์มซีหรือเรือนแก้วโมบายชาแนลก็คงจะนำเสนอนะครับโดยที่ถึงแม้ว่าท่านจะผ่านตรงรายการ อันดับแรกมาและก็ครองสิทธิ์ในการใช้บัตรมาแต่เมื่อตรวจสอบพบว่าผิดข้อประสงค์หรือว่าหลายปีผ่านไปนะครับในแต่ละปีนั้นนะครับทางผู้เกี่ยวข้องในการตรวจสอบก็จะตรวจสอบถ้าหากว่าไม่มีส่วนที่เกินขอบเขตตรงนี้ก็จะสามารถใช้สิทธิ์ครอบครองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ต่อไปแต่ถ้าหากใครนะครับมีในส่วนของรายได้มากกว่า 100,000 บาทหรือว่าในส่วนอื่นไม่ว่าจะเป็นที่ดินหรือเงินฝากนะครับก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ตรงนั้นต่อไปก็คือเอาง่ายๆว่าก็จะถูกคัดออกนะครับโดยที่จะมีคณะกรรมการนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้ตรวจสอบนะครับซึ่งในการตรวจสอบในครั้งใหม่นั้นนะครับจะมีคณะกรรมการจังหวัดคณะกรรมการระดับอำเภอและหมู่บ้านนะครับเพื่อเป็นกลไกในการคัดกรองผู้ที่สมควรจะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เราก็คงจะต้องติดตามข่าวคราวในส่วนของกฎเกณฑ์ต่างๆของผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ในการที่จะมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่ต่อไปซึ่งคาดว่าอาจจะมีบางส่วนที่รวยขึ้นหรือว่า
ในส่วนผู้ที่จะต้องถูกตัดสิทธิ์นั้นอาจจะมีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรือนแก้วโมบายชาแนลก็คงจะเป็นห่วงในส่วนของผู้ที่น่าจะมีสิทธิ์แต่ยังไม่ได้รับสิทธิ์เท่าเทียมกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คงจะเป็นข่าวคราวที่ให้ท่านชมนั้นได้วิเคราะห์และก็ดูคุณสมบัติของตัวเองว่าสามารถที่จะได้รับสิทธิ์ตรงนี้หรือไม่นะครับรายละเอียดต่างๆนั้นก็คงจะอยู่ที่ใต้คลิปวันนี้เรือนแก้วโมบายชาแนลขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมและให้กำลังใจขอบคุณมากครับสวัสดีครับ